โปรตีนแต่ละโปรตีนไม่ได้ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งซะทุกอย่างเซลล์มะเร็งนะครับให้คิดเลยว่ามันเป็นเซลล์ที่เราไม่ต้องการเป็น uncontrollable โตอย่างไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเซลล์ของเราไหมก็เป็นเซลล์ของเราระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นเซลล์ของเราที่เราไม่พึงประสงค์พวกนี้เนี่ยต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกันสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระว่าที่ด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงไลฟ์สดรักษาโรคแล้ววันนี้เรากำลังคุยกันถึง3โปรตีนที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งคนที่เป็นมะเร็งไม่ควรพลาดเลยนะคลิปนี้เพราะว่าจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าจะหลีกเลี่ยงจะไม่ให้อาหารเซลล์มะเร็งได้ยังไงนี่แหละครับแล้วอาหารที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งกันเยอะโค้ชแบงค์ทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะพยายามลบความเข้าใจผิดของคนไทยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะโค้ชแบงค์ไปดูสถิติคนไทยเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้เป็นมะเร็งกันเยอะนะครับเป็นน้อยที่สุดในบรรดาที่เขาทำงานวิจัยมาเลยนะในช่วงปี 70-80 เนี่ยคนไทยเป็นมะเร็งกันน้อยมากแล้วความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันความรู้ที่เขาให้กันมาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามเลยว่าความรู้ที่เราได้กันมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จโค้ชแบงค์เลยย้ำมากๆเลยว่าถ้าท่านผู้ชมสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้อันนี้แหละคือกุญแจสำคัญแล้วโปรตีนอย่างแรกเลยที่เลี้ยงเซลล์มะเร็งก็คือเมทิโอนีนเข้าเรื่องเลยนะครับลงไปลึกเลยโปรตีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน22ชนิดถูกไหมครับ22ชนิดนะครับจำได้ไหมโค้ชแบงค์เองก็ยังท่องไม่ได้นะครับ essential แล้วก็ non essentialแต่ที่เขามีงานวิจัยแล้วว่าไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปทำให้เขาบอกว่ามันก็ต้องการกรดอะมิโนบางตัวใน22ชนิดเนี่ยอะไรมากกว่าอะไรแล้วเมทิโอนีนขออนุญาตอ่านจากงานวิจัยเลยนะครับเมทิโอนีนเป็นโปรตีนกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายๆอย่างในการเมตาบอลิซึมแล้วก็การสร้างโปรตีนเป็นเชนยาวๆหลายๆเชนสร้าง DNA ด้วยแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเขาบอกว่าการควบคุมไม่ให้เรากินเมทิโอนีนมากเกินไปเนี่ยเป็น strategy ที่สำคัญในการควบคุมการโตของแคนเซอร์ของมะเร็งแล้วโดยเฉพาะมะเร็งที่พึงอาศัยเมทิโอนีนเป็นอาหารโดยเฉพาะมะเร็งพวกนั้นเซลล์มะเร็งที่อาศัยเมทิโอนีนเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีพาสเวย์ต่างๆของมันเขาพูดต่อไปว่าอันเนี้ยเขาเอาเซลล์มะเร็งไปใส่ในหลอดทดลองไปใส่ในจานทดลองแล้วก็ให้อาหารมันที่ไม่มีเมทิโอนีนพบว่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ยตายไปหมายความว่าถ้าเกิดให้อาหารที่ไม่มีเมทิโอนีนเซลล์มะเร็งก็อยู่ไม่ได้นั่นเองการควบคุมไม่ให้เมทิโอนีนสูงเกินไปทำให้พวกสัตว์ทดลองเนี่ยอายุยืนขึ้นในมนุษย์เราทุกๆคนนะฮะเขาก็เสนอว่าสูตรอาหารวีแกนวิสุทธิมังสวิรัตนะครับมีเมทิโอนีนต่ำถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถควบคุมการโตของเซลล์มะเร็งได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแพร่หลายมากจนเขาเอาเทคนิคเนี่ยฮะ strategy นี้มาพัฒนายาคีโมยาฆ่าแคนเซอร์ฆ่าเซลล์มะเร็งเลยเขาพยายามที่จะพัฒนายาฆ่าเซลล์มะเร็งตรงที่เอายาเนี่ยไปสลายเมทิโอนีนเพื่อไม่ให้เมทิโอนีนไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งอีกทีนึงในปี2012เขาก็บอกว่ากำลังรีเสิร์ชกำลังค้นคว้ายาพวกนี้อยู่ที่ไปลดเมทิโอนีนนั่นคือเอนไซม์เมทิโอนีเนสถามว่าเมทิโอนีนมันอยู่ในอาหารประเภทไหนล่ะแล้วในงานวิจัยนี้เขาก็ลิสต์มาเป็นร้อยอาหารเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับลิสต์มาเป็นร้อยอย่างเลยนะไมเคิลเกรเกอร์เขาสรุปเข้ามาในกราฟนี้นะครับให้ชัดเจนมากจากอาหารเป็นร้อยอย่างสรุปเข้ามาในกราฟนี้ให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นระดับของเมทิโอนีนสิ่งที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นปลาทูน่าเป็นอกไก่ไข่เนื้อแล้วก็นมคือเป็นอาหารที่มาจากสัตว์หมดเลยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่บอกนะครับว่าวีแกนไดเอทที่
ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยมีเมทิโอนีนถามว่ามีไหมเพราะว่าเมทิโอนีนเป็น essential amino acid ใช่ไหมครับมีไปเลี้ยงร่างกายได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีมากจนเกินไปทีนี้พวกนี้เนี่ยมีมากจนเกินสูงแบบหลายเท่าเลยนะครับ 5-6 เท่าอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นถั่วกระป๋องนะฮะอันนี้ขนมปังโฮวีตแครอทถั่วเปลือกอ่อนแล้วก็แอปเปิ้ลพวกนี้จะมีเมทิโอนีนน้อยซึ่งไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งน้อยด้วยเช่นกันแต่อันนี้มีเมทิโอนีนสูงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเยอะโปรตีนแต่ละโปรตีนไม่ได้ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งซะทุกอย่างเซลล์มะเร็งนะครับให้คิดเลยว่ามันเป็นเซลล์ที่เราไม่ต้องการเป็น uncontrollable โตอย่างไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเซลล์ของเราไหมก็เป็นเซลล์ของเราระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นเซลล์ของเราที่เราไม่พึงประสงค์พวกนี้เนี่ยต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนที่เรากินแล้วก็โปรตีนที่2ที่มะเร็งชอบอันนี้ซีเรียสอีกอันนึงก็คือลูซีนเพราะว่าลูซีนเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้น IGF-1 ได้ใครเคยศึกษาเรื่อง IGF-1 แล้วลูซีนไม่ได้กระตุ้นแค่ IGF-1 ยังกระตุ้น mTOR เป็นสารอนุมูลอิสระที่รุนแรงมากๆเลยอันนี้งานวิจัยที่ Baylor University มหาวิทยาลัยเท็กซัสเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นกราฟที่เขาสรุปงานวิจัยของเขาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าอันนี้กลุ่มที่ไม่ได้ทานลูซีนนะฮะเขาทำอันนี้ทำงานในมนุษย์เลยนะครับแล้วก็ให้ลูซีนหลังจากนั้น2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไป6 ชั่วโมงนะอันนี้เขาให้ลูซีนไปแล้วก็พบว่า IGF-1 ในกล้ามเนื้อเนี่ยสีขาวคือที่ให้ลูซีนนะครับ IGF-1 สูงขึ้นยังมีนัยสำคัญทางสถิติสูงขึ้นมากๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็ใน6ชั่วโมงก็ยังสูงอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ให้ก็เห็นว่ายังไม่สูงนะครับพอให้แล้วสูงขึ้นมากๆเลย IGF-1 ที่เราบอกว่าเป็นอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยสูงขึ้นขนาดนี้เลยแสดงว่าลูซีนทำให้ IGF-1 สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจริงๆแล้ว IGF-1 เนี่ยมันไม่ดียังไง IGF-1 นะครับไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์มะเร็งในนี้ครับกลไกการเกิดของเซลล์มะเร็งปอด IGF-1 เป็นตัวหนึ่งเลยมะเร็งสมองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งกระดูกแล้วก็มะเร็งปอด IGF-1 เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นพวกนี้หมดเลยในการที่จะเกิดมะเร็งตับเนี่ยก็จะต้องมีพวกนี้หลายๆตัวใช่ไหมครับ IGF-1 มันจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกับพอมี IGF-1 แล้วเนี่ยมันก็จะครบองค์ประชุมเซลล์มะเร็งก็ถูกสั่งให้ขยายพันธุ์ได้โตได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะลด IGF-1ให้ได้มากที่สุดจากการลดลูซีนโอเคอีกตัวหนึ่งที่ซีเรียสมากที่ลูซีนมันกระตุ้นก็คือทอนี่นะครับทองานวิจัยตัวนี้ใน Trends in Cell Biology เขาบอกว่าลดการทานลูซีนนะฮะแค่ตัวเดียวสามารถลดการผลิต mTOR ได้เหมือนกับการลดการทานอะมิโนแอซิดทุกตัวเลยพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมจะลด mTOR ใช่ไหมครับการลดอะมิโนแอซิดกรดกัมเมโนต่างๆเนี่ยมันสามารถลดได้แต่ลูซีนถ้าลดแล้วมันจะลดได้ดีที่สุดว่างั้นเถอะแล้วถามว่าลูซีนมีในไหนมากที่สุดอันนี้เป็นกราฟที่ดร.ไมเคิล เกรเกอร์เขาก็ทำมาอีกแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าที่เราเห็นเนื้อหมูเนื้อปลาปลาทูน่าในกระป๋องแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยจะมีสูงที่สุดเลยนะครับลูซีนในนมก็มีสูงมากเช่นเดียวกันนมวัวนะฮะแล้วในไข่ก็มีสูงเช่นเดียวกันและสิ่งที่น้อยก็คือถั่วกระป๋องขนมปังแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลอันนี้จะมีลูซีนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพวกนี้ถามว่าลูซีนมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ครับแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ไปหลงเหลือให้กับเพื่อนที่เราไม่ได้รับเชิญรับประทานนั่นก็คือเซลล์มะเร็งของเรานั่นเองอย่างสุดท้ายเป็นกลุ่มอะมิโนที่เรียกว่าเคซีนอย่างที่3ที่เซลล์มะเร็งชอบใน The China Study เขาก็พูดเรื่องเคซีนนะฮะใน The China Study มีอ้างอิงด้วย
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคุณหมอหลายท่านทั่วโลกเลยนะครับอ้างอิงงานนี้เพราะว่าเป็นงานโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทำในเมืองจีนหลายๆมณฑลนะฮะเปรียบเทียบกันมณฑลที่มีอันจะกินมากกว่าแล้วก็มณฑลที่กินอาหารที่มาจากธรรมชาติเปรียบเทียบว่ามณฑลที่มีอันจะกินอย่างเซี่ยงไฮ้อย่างแถบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมะเร็งมากกว่าเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วก็สำคัญเลยคือกินนมในนมจะมีโปรตีนเคซีนครับผมแล้วในงานวิจัยที่เกาหลีเขาก็คอนเฟิร์มนะครับอันนี้เคซีนนี่เลยเขาเขียนไว้ว่าในมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเรื่องนมชัดเจนมากนะครับว่านมวัวสามารถไปกระตุ้นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ในมนุษย์เลยนะฮะแล้วอันนี้เขาก็ให้ดูรูปว่าอันนี้ก่อนที่จะคอนโทรลที่ไม่ได้กินเคซีนแต่พอกินแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งมันก็อัดแน่นขึ้นมันก็โตขึ้นเพิ่มขยายจำนวนขึ้นเห็นไหมครับจะมีความแน่นหนามากขึ้นพยายามลดนะฮะลดนมวัวในนมวัวไม่ได้มีแค่เคซีนอย่างเดียวยังมีฮอร์โมนเยอะมากจากแม่วัวนะครับงานวิจัยเขียนไว้อันนี้ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Nutrition เขาเอางานวิจัยหลายๆ10งานเนี่ยมารวมกันเป็น Meta Analysis แล้วก็ Systematic Review ในเรื่อง Dairy Products เรื่องผลิตภัณฑ์จากนมแคลเซียมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากสรุปไว้ว่าการรับประทาน dairy products ผลิตภัณฑ์จากนมมีสหสัมพันธ์ชัดเจนกับความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากเพราะวารสารชั้นนำนะฮะลงลึกไปงาน meta analysis แล้วก็งาน randomized control trial พวก clinical trial พวกนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าการรับประทานนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมทำให้ IGF-1 สูงขึ้นได้อย่างชัดเจนITF1 เนี่ยเราควรที่จะพยายามลดให้มากที่สุดเลยในงานนี้อีกงานหนึ่งเขาบอกว่า extending lifespan ตีพิมพ์ในวารสาร science นะครับปี2010เขาบอกว่า protein restriction เราจะลดอะไรดีคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือโปรตีนเนี่ยเราจะลดอะไรดีการที่ไม่กินอะไรหรือทำให้ท้องหิวยิ่งหิวยิ่งสาวยิ่งสวยเนี่ยมันทำได้ยากแต่การลดปริมาณโปรตีนทำได้ง่ายกว่าคุณยังสามารถกินคาร์โบไฮเดรตและกินไขมันได้ใช่ไหมครับการลดอะมิโนแอซิดหรือการลดโปรตีนเนี่ยสามารถลดอาหารที่กินนะครับสามารถไปกด IGF-1 อันนี้ IGF-1 นะฮะแล้วก็ไปกด mTOR ได้อันนี้ mTOR แล้วก็เกิดการ anti agingเกิดการชะลอวัยขึ้น IGF-1 กับ mTOR เป็น2พาธเวย์ถ้าคุณสามารถลด2ตัวนี้ได้คุณอายุยืนแน่นอนแล้วก็เป็นเซลล์มะเร็งน้อยลงแน่นอนขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าโค้ชแบงค์คิดว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดเราไม่มีความสุขใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหาความสุขใส่ตัวนะฮะ สร้างเสริมบุญบารมีสำหรับในชาติหน้าในภพภูมิหน้าขอให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจในการที่ใช้ชีวิตต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สด5แล้วก็ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ